สนับสนุนโดย Fiat Horizons Corp. All New สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSE p สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนเข้ก็สู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมเทเวศนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำครับที่มส45นาทีถึงบ่ายโมงตรงที่ช่อง13 15นาทีที่ทุกวันเราจะได้รู้นะครับว่าการทําธุรกิจในบ้านเราเนี่ยต่อให้เป็นองค์กรชั้นนาระดับประเทศระดับโลกระดับภูมิภาคหรืออาจจะเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจขนาด SME หรือแม้แต่นักธุรกิจรุ่นใหม่ในยุคเทคโนโลยีที่เรียกกันว่าสตาร์ทอัพก็ดีนี่นะครับเขาจะผลักดันธุรกิจของเขาเนี่ยให้ไปได้ไกลๆในยุคแห่งความเป็นดิจิทัล พูดง่ายๆฮะอยู่รอดในอนาคตได้อย่างไรครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราคุยกันเนี่ยรูปแบบการทําธุรกิจก็ดีหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเราเนี่ยวินาทีต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชมแล้วกลับไปดูย้อนหลังใน3ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น l i น์อ a c เฟซบุ๊กหรือ YouTube พิมพ์คำว่า B ีไทม์สนานเองครับหรือช่องทางใหม่เว็บไซต์ของเรา w w w m r b a n c o m นะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่การเติบโตเรื่องทำอีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์ในช่วง5้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ธุรกิจหนึ่งที่โตเร็วและควบคู่กันก็คือส่งของส่งสินค้ากันนะครับตอนนี้เราเห็นหลายเจ้ามากในประเทศไทยไม่ว่าจะใช้วิธีกลยุทธ์วิธีคิดสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างกันหมดจนกระทั่งล่าสุดที่เข้ามาในประเทศไทยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทําไมธุรกิจการส่งของต่างๆถึงได้เติบโตเร็วอย่างนี้วันนี้ผมได้เรียนเชิญคุณคมสรรลีนะครับซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Flash e x p r e s s จำกัดในรายการ B ีถามเสนองครับสวัสดีครับคุณคมสรรครับสวัสดีครับครับ ชื่อก็คงชัดเจนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจโลจิสติกใช่ไหมครับ,รบกับ f l a s เอ x p r e s s เนี่ยเอาวิธีคิดก่อนว่าทำยังไงถึงคิดอยากจะทำากษ์กระโดดเข้ามาในธุรกิจโลจิสติกส่งของครับเดิมทีเนี่ยผมทำธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศในประเทศจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีในไทยด้วยอตอนที่เราส่งสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปสู่จีนเราจะมองเห็นว่าสินค้าประเทศจีนนะฮะต้องบอกว่าใหญ่กว่าประเทศไทยเนี่ยสิบแปดเท่าแต่ใช้เวลาในการขนส่งทั้งหมดเพียงแค่2วัน และที่สําคัญที่สุดคือค่าขนส่งเพียงแค่15บาทถึงบ้านลูกค้าเลยแต่เรากลับมามองในภูมิภาคของเราหรือว่าในประเทศไทยของเราเองค่าขนส่งเราเริ่มต้นเนี่ยต่ำที่สุดคือ35บาทในตลาดนะครับเราก็ใช้เวลาการขนส่ง4ีถึงหวันจากนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วเราคงจะกลับมาที่บ้านเราแล้วก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อบ้านเราเองโอ้ครับโอ้คุณคมศนพูดเห็นภาพเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งขนาดต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาในการบริการส่งของนี่ต่างกันเยอะแยะมาก ทีนี้ถามว่าเมื่อเห็นความต่างอย่างเงี้ยนึกยังไงจะเอามาใช้กับประเทศไทยแล้วก็กลายเป็น Flash Express จะทําเรื่องนี้เองครับ,รบก่อนหน้าน,นั้นเราก็ได้ไปศึกษาที่ประเทศจีนมาก่อนแล้วก็กลับมามองที่บ้านเราด้วยว่าอ,อะไรคือสิ่งแตกต่างที่ทําให้เรากับจีนเนี่ยต้นทุนต่างกันเยอะขนาดน,นี้ระยะเวลาการจัดส่งก็ ทางกันเยอะขนาดนี้ทั้งทที่ไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวแล้วก็รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากๆกนะครับก็เลยกลับมาคิดว่าเราควรจะไปเอาเทคโนโลยีจีนนะครับเข้ามาช่วยในที่นี้เนื่องจากประเทศจีนปัจจุบันนี้มีการจัดส่งสินค้าวันละมากกว่า1 0 0 0พล้านกล่องต่อวันต่อวันนะครับโอ้โหนะครับมากกว่า1 0 0 0พล้านกล่องดังนั้น ที่จีนก็เลยเปลี่ยนเป็นหลายๆยุคเทคโนโลยีต่างๆของเขานะฮะที่เคยผ่านมาประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเราก็ไปเรียนรู้รวมทั้งเรามีเจ้าหน้าที่ทีมเดเวลลอปของเราเองประมาณหนึ่งรกว่าท่านที่มาจากอบาบาแล้วก็บริษัทชั้นนาของโลกนะฮะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วเอาก็มาใช้ในไทยนะครับทำให้เราคิดว่าเราสามารถลดต้นทุนได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ทําให้ระยะเวลาการจัดส่งขั้นตอนสั้นลงลดเร็ียขึ้นโอ้ครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งเทคโนโลยีได้ทั้งคนมีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนาของโลกแล้วก็วิิธีคดต่าางๆรรูปแบบก ของเนี่ยมันก็มีความเหมือนและแตกต่างกับหลายๆเจ้าเราต่างตรงไหนหรือเราโดดเด่นตรงไหนต้องบอกว่าผู้ประกอบการของไทยนะฮะที่ทำธุรกิจโลจิสติกหรือว่าธุรกิจเอ็กซ์เพรสที่ทำอยู่เนี่ยไม่มีเจ้าไหนเลยที่บริการรับส่งฟรีถึงหน้าบ้านรับส่งฟรีที่หน้าบ้านหมายถึงว่านะปัจจุบันนี้นะผู้ประกอบการไทยส่วนมากจะเปิด สาขาหรือช็อปในกูโลเคชันนะครับเพื่อให้ลูกค้าเดินทางมาส่งเองถูกต้องแต่บริการของแฟรไม่เหมือนกันบริการของแฟรลูกค้าเพียงแค่บุ๊กิ้งงานผ่านแอปพลิเคชันของเราครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดไปรับฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยอันนี้คือรูปแบบการบริการที่ต่างกันดยสิ้นเชิงเลยครับและที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันนี้ราคาของเราถูกที่สุดในประเทศไทยฐานลงต้นเพียง19บบาท ชถ้ากับว่าเป็นราคาส่งที่ต่ําที่สุดในประเทศไทยแล้วนะขนาดนี้อ๋อกับไปตรงไอ้จุดแข็งที่ว่าแสดงว่าผมอยู่ที่บ้านผมอยู่ที่ออฟฟิศผมไม่จะเป็นต้องยกไอ้ของแต่ละสัทสรเพเนี่ยไปห้างหรือไปสาขา เพียงแค่ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นพนักงานจะเข้ามารับถึงบ้านถูกต้องครับก็เร็วๆนี้เราจะมีบริการอีกอันหนึ่งก็คือบริการฟูลฟูเมนต์นะครับเป็นไงฮะก็ต่อไปนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยจากเดิมทีที่ขายสินค้าประมาณวันละสิชิ้น20ิชิ้นยังพอห่อเองได้แพ็คกิง้งเองได้ส่งเองได้ยังทันอยู่<อ>แต่ว่าถ้า e สมมติ S m e มีปัจจุบันนี้มันเติบโตขึ้นรววดเร็วขนาดนี้นะครับเราก็จะมีบริการคลังสินค้าฟรีให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ คุณสามารถเอาสินค้าเนี่ยมาฝากที่คลังเราเราแพ็กกิ้งให้คุณเราจัดส่งให้คุณเราเก็บเงินปลายทาง COD แล้วโอนคืนให้คุณคุณทําหน้าที่อย่างเดียวคือตั้งใจขายงานแล้วก็บริการลูกค้าคุณพออ๋อครับเพราะฉะนั้นบริการแบบ one stop service อไม่ต้องห่วงเรื่องส่งขายของไปเถอะเดี๋ยวเราทําหน้าที่ตรงนี้เองใช่ครับอ๋อครับฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงเนี้ยหลายเจ้าอาจจะคิดว่าถ้าเรียกให้มารับที่บ้านต้องมีค่าใช้จ่ายแต่นี่ไม่มีของเราฟรีเพราะฉันก็เลยทําราคาตรงนี้ลงมาได้ความจริงแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปมองธุรกิจขนส่งทั่่วโลกนนคตอีีี้เยมพงแ ประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือว่าประเทศกาล,ลังพัฒนาอยู่นะฮะที่ยังต้องให้ลูกค้าเนี่ยไปเดินทางไปส่งสินค้าเองอ,อ,นนอย่างประเทศจีนอย่างประเทศหลาย,ลายประเทศนะฮะบริการรับฟรีถึงหน้าบ้านหมดโ,โแล้วเราจะไม่เห็นเลยว่าไม่มีสาขาไหนเลยที่เราเราเราจะรู้ว่าเฮ้ยสาขาเขาอยู่ตรงไหนอไม่มีทางรู้เพราะว่าเขาบริการรับฟรีถึงหน้าบ้านอยู่แล้วโอ้โหครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะดูกลุ่มของลูกค้าเราให้ชัดมากขึ้นเนี่ยถ้าากิดว่า flash express เปิดมาเพื่อรับส่งสินค้าให้กับธุรกิจประเภท sme เท่านั้นหรือเปล่า ของเราตอนนี้เราสามารถบริการลูกค้าขนาดใหญ่ครอบรทนะครับต่อเพราะในเครือของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด10บริษัทในเครือนะครับบริษัท Fresh Express เพียงเป็นเพียงแค่หนึ่งแขนงของเราหรือหนึ่งบริษัทลูกของเราครบนะครับบริษัทของเราเนี่ยบริษัท Fresh group ของเราเนี่ยเราต้องการบริการอีคอมเมิร์ซธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเรามีในเครือของเราจะมีบริษัท Fresh Express ที่บริการสินค้าขนาดเล็กนะครับ Fresh l o g i s t i c ที่บริการสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็มีฟูลฟูลเมนที่บริการทางสินค้าให้กบคร ตอนนี้การบริการของเราเนี่ยคือรับส่งอย่างเงี้ยภายในประเทศเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าทั่วโลกเลย ของเราปัจจุบันเริ่มต้นเพียงแค่โดเมสิกภายในประเทศไทยก่อนแต่ภายในปีนี้เราจะเปิดเพิ่มอีก4ประเทศในอาเซียนครับคือเราตั้งเป้าหมายว่าภายใน4ปีนี้เราต้องเปิดครบ10ประเทศอาเซียนอ๋อนั้นเจาะกลุ่มอาเซียน10ประเทศให้ครบก่อนนะฮะยัง4ประเทศเนี่ยจะไปประเทศไหนบ้างครับในแผนเบื้องต้นก็คงเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราออกจากไทยแล้วไปประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ทางทางภูมิภาคทางถนนนะครับภูมิศาสตร์โดยตรงแล้วก็อีกที่สําคัญหนึ่งคือการค้าขายของไทยนะครับกับภูมิภาคเนี่ ก็จะทําให้เราได,ได้เปรียบในการแข่งขันครับด้วยการที่เราชูทั้งต้นทุนต่ําถูกที่สุดในประเทศตามที่พูดถึงเนี่ยรวมถึงวิธีในการเข้าหาลูกค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยจะทาให้การแข่งขันธุนกรกิจประเภทนี้มันแรงขึ้นไหมครับความจริงแล้วผมคิดว่ายังไม่รุนแรงพอนะครับ<ะ>เพราะาตอนนี้ผู้ประกอบการทุกเจ้าเกือบ ผู้คนส่งกับทุกเจ้าได้กําไรกันเยอะมากเราลองดูค่ายหนึ่งของฮ่องกงนะฮะในไทยนะครับได้กําไรในปี2018ที่ผ่านมานี้เติบโต100กับ3โอ้โหอันนี้แค่กาไรนะฮะนี่แค่กำไรนะฮะผมคิดว่าอย่างไะรสินีไทยกําไรก็หลักพันล้านนะครับถูกผมคิดว่า ผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้แข่งขันยังไม่รุนแรงพอยังไม่รุนแรงพอยังไม่รุนแรงต,ต้นต้นทุนตอนนี้ยังสูงอยู่ uh huh. นะครับราคาที่ผมหมายถึงราคาผู้ประกอบการที่ใช้ขนส่งยังสูงอยู่ uh huh. เรามาดูกลับมาดูว่าประเทศที่พัฒนากับประเทศที่กําลังพัฒนาจะต่างกันตรงที่ว่าต้นทุนโลจิสติก uh huh. กิน GDP ของโปรดัก huh. t ไปเท่าไหร่ uh huh. นะครับถ้าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยประมาณ uh huh. 30%มสิบเปอร์เซ็นต์ค่าขนส่งกิน ราคาของของของโปรดักสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ส<อ>ิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ,อนะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าลูกค้าปลายทางที่ซื้อสินค้าคนะครับจากการพัฒนาของเราจากความร่วมมือของทุกๆฝ่าย<อ>นะฮะต้นทุนสินค้าจะถูกลง<อ>คุณภาพจะสูงขึ้นโอบผู้บริโภคทุกคนจะได้ประโยชน์ครับตอนนี้หนึ่งปีที่เปิดบริการมาเนี่ยคุมเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วไทยแร้อยังครับ ตอนนี้คุมทั่วจังหวัดทั่วทั่วประเทศไทยเจ็บเจ็บจังหวัดละฮะตอนนี้จากอำเภอเมืองของเราก็ขยายลงไปสู่อำเภอไกลๆนะครับไปถึงตำบลไกลๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้บริการก็ง่ายนิดเดียวใน่ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ในัชนไวเท่านั้นนะครับถึงวันนี้ถ้ามองเนี่ยแสดงว่าธุรกิจในบ้านเราเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งวิธีคิดกับเทคโนโลยีใช่ไหมครับ ผมคิดว่าถ้าสมมุติผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยยังใช้วิธีการเดิมเปิดสาขาเองแล้วก็ยังบริการแบบรูปแบบเดิมเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรสร้างสรรค์<อ>แล้วที่สําคัญที่สุดคือต้นทุนก็จะเท่ากันอ่าใช่นะครจะไม่สามารถแข่งขันระยะยาวได้ถูกคือผมคิดว่าการแข่งขันระยะเริ่มต้นเนี่ยคือการแข่งขันเรื่องของเน<ม>็ตเวิร์กของเราว่าสามารถบริการทั่วประเทศไทยได้หรือเปล่า uh huh. ยุคที่2คือการแข่งขันด้านราคา uh huh. ว่าเราจะสามารถลดต้นทุนดาวได้ยังไงเนื่องจากต้นทุน ค่าเช่าคงที่ต้นทุนพนักงานรายเดือนก็คงที่ค่าน้ำมันก็คงที่แล้วตรงไหนละ่ะ<อ>จะเป็นส่วนที่ลดต้นทุนเราได้<อ>ก็คือส่วนของไอทีและเทคโนโลยี<อ>ที่เข้ามาทําให้ประหยาัดจากขนาดได้<อ>แล้วประหยาัดจากประสิทธิภาพที่เราเราเรา,เราใช้เครื่องจักรมาทําแทน<อ>ได้ครับตั้งเป้าไหมครับปลัดเอ็กซ์เพรสเนี่ยจะโตทั้งในแง่มูลค่าบริษัทและมูลค่าของแบรนด์เนี่ยจะใช้เวลากี่ปีแล้วจะเป็นอันดับหนึ่งได้หรือไม่ของเราภายในปีนี้ก็จะเป็นยูนิคอนของเซาท์ีเอเชียครับเล้วฮะครับโอ้โหของเซาท์วีสเซเชียเลยนะฮะ Oh. เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเราลงทุนนะฮะมากกว่า500ล้านบาทในไทย oh นะครับ oh แค่เครื่องคัดแยกสินค้าอัตโนมัติของเราก็เป็นเครื่องคัดแยกที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยละ uh huh. เราลงทุนมากกว่า200ล้าน uh huh. นะฮะตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่ uh huh. ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงน่าคุยเกี่ยวกับเรื่องของธรุรกิจการรับส่งสินค้าคือภาพรวมเรียกว่าโลจิสติก เห็นไหมครับว่าการแข่งขันต้อนรับอยู่เสมอครับโดยเฉพาะยิ่งจริงสิ่งสําคัญที่สุดคือการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นและเพื่อที่จะคุมต้นทุนและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบริการนั้นมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผลสําหรับผู้ใช้บริการหรือไม่ประยยาที่ต้องสู้กันต่อไปนะครับและวันนี้ต้องขอขอบพคุณคุณคมสรรหลีครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท f l a ชเอ็กซ์เพรสจำกัดในรายการ b ีไทมสนะครับขอบคุณครับคุณคมสรรครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมารายการ b ีไทม์ต่อช่วงหน้าครับ